สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะคีย์บอร์ดนะฮะเป็นคีย์บอร์ดรุ่นเก่าแต่ว่าสำหรับช่างที่เป็นมือใหม่มือเก่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะนะฮะทีนี้วิธีแกะนะครับมันจะมีตัวสลักอยู่ด้านบนนะครับที่มีเหลือ F1 F6 F10 แล้วก็ปุ่ม Insert นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูนะฮะว่าใช้เวลาแค่ไม่กี่วิในการแกะนะครับใช้ไขควงอันเล็กๆนะครับไม่เยอะมากนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับมันจะมีสลักเล็กๆอยู่ด้านบนแกะเสร็จปุ๊บดึงนะครับแกะแล้วก็ดึงสลักแกะอุ้ยนะครับแกะแล้วก็ดึงแกะแล้วก็ดึงหลุดแล้วนะครับหลุดละนี้ด้านหลังมันจะมีสายแพรอยู่นะครับสายแพรจะเป็นสลักที่เป็นเขี่ยออกนะค่อยๆเขี่ยออกอย่าดึงนะครับอย่าดึงค่อยๆเขี่ยออกดึงนะฮะดึงออกมาปุ๊บเสร็จแล้วนะครับเวลาใส่ก็ดึงใส่เหมือนกันนะฮะเวลาใส่ก็เสียบเสร็จก็ปิดนะครับเสียบสายก็ปิดนะครับเวลาเปลี่ยนคีย์บอร์ดแกะออกเราก็เอาคีย์บอร์ดตัวเนี้ยไปเปลี่ยนนะครับหาคีย์บอร์ดใหม่อันนี้มันพังแล้วเนาะนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปแรกวันนี้จบแค่นี้ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ